สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปีเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับไฟฉายอีกรุ่นจากทางโอไลท์ไทยแลนด์ซึ่งนั่นก็คือเจ้า S2R Barton 2นะครับไฟฉายตัวเล็กแต่แรงจากทางโอไลท์และความโดดเด่นของเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้ก็คือขนาดที่เล็กและเบานะครับพกพาง่ายใช้งานอเนกประสงค์ใช้เป็นคลิปแม่เหล็กซึ่งดูดแรงมากๆนะครับในส่วนของการกันน้ำนั้นมาพร้อมกับมาตรฐาน IPX8 ซึ่งกันน้ำได้แบบสบายๆเลยและแน่นอนครับมาพร้อมความสว่าง 1,150 ลูเมนนะครับในขนาดเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองคราวนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ในกล่องของเจ้าตัว S2R Barton 2กันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยก็คือคู่มือครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นถุงผ้ากำมะหยี่ของโอไลท์นะครับซึ่งปักโอไลท์มาแบบสวยงามเลยและตัวที่3ก็จะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับเพิ่มความสะดวกสบายตัวที่4ก็จะเป็นสายคล้องมือครับและตัวที่5ก็จะเป็นคลิปสำรองนะครับสีดำซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่มากับตัวไฟฉายนะครับจะเป็นสีน้ำเงินและแน่นอนครับตัวสุดท้ายก็คือตัวไฟฉายนั่นเองสำหรับเจ้าตัว Olight S2R Barton 2นะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าทาง Olight ก็ใส่คุณสมบัติแบบจัดเต็มมาเลยครับเริ่มจากตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมซึ่งจะมีลวดลายทำให้จับถนัดมือมากขึ้นและมีคลิป2ทางสำหรับพกพาหรือเหน็บหมวกนะครับส่วนท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับสำหรับชาร์จและติดกับโลหะเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นครับผมโคมไฟหน้าเขาเป็นเลนแบบ TIR นะครับซึ่งทางโอไลท์แจ้งว่าจะให้แสงที่สมดุลมากขึ้นครับตัวไฟฉายนะครับใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ประเภท18650นะครับความจุที่3200มิลลิแอมป์นะครับซึ่งมีมาให้ในชุดระยะเวลารันไทม์สูงสุดอยู่ที่60วันนะครับหลังจากนั้นก็จะลดหลั่นกันไปตามระดับแสงที่ใช้งานครับผมส่วนความสว่างสูงสุดนะครับให้มาถึง 1,150 ลูเมนและส่องได้ไกลที่135เมตรเลยครับตัวไฟฉายมีขนาดเล็กนะครับมีน้ำหนักแค่51กรัมในขนาดเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรและก็เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายจะอยู่ที่ 2.3 เซนติเมตรครับผมส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับมาพร้อม IPX8 นะครับซึ่งสามารถเอาไปฉายแช่ในน้ำได้เลยและสุดท้ายครับการควบคุมไฟฉายนะครับจะควบคุมไฟฉายผ่านสวิตช์ที่คอไฟฉายและก็จะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะทำการทดสอบลักษณะแสงและก็การใช้งานจริงของเจ้าตัว S2R Barton 2นะครับเรามาดูราคาค่าตัวของเขาก่อนว่าเขาจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่โอเคครับเราไปดูกันสำหรับราคาของเจ้าตัว S2R Barton 2นะครับราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 2,590 บาทนะครับส่วนราคาในช่วงโปรโมชั่นนั้นเขาจะลดราคาไปถึง 26% นะครับทำให้ค่าตัวของเขาเหลือเพียงแค่ 1,916 บาท60สตางค์เท่านั้นเองครับผมทางโอไลท์ไทยแลนด์นะครับจะจัดโปรโมชั่นขึ้นในวันที่13มกราคม2565นะครับเวลา 18.00 ไปจนถึงวันที่15มกราคม2565ครับเวลา 10.00 นนะครับซึ่งในงานนั้นจะมีการลดสูงสุดถึง 35% นะครับสำหรับยอดซื้อที่ซื้อครบ 3,999 บาทครับจะได้แถมไฟฉายโอไลท์ i3T EOS สีดำ1ตัวครับผมและพิเศษครับถ้ายอดซื้อครบ 1,999 บาทจะได้ส่วนลดเพิ่ม388บาทครับยอดซื้อครบ 3,999 บาทจะได้ส่วนลดเพิ่ม899บาทครับแล้วก็ยอดซื้อเพิ่มถึง 5,999 บาทก็จะได้ส่วนลดเพิ่มถึง 1,899 บาทครับผมสำหรับใครที่สนใจไฟฉายนะครับไม่ว่าจะเป็น S2R Barton 2หรือไฟฉายรุ่นอื่นๆจากทาง Olight Thailand นะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าหรือสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับพี่โอ๊ตจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับสามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ซึ่งจะได้สิทธิ์ส่วนลดถึง 12% นะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ผ่านลิงก์ใต้คลิปได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับหลังจากฟังโปรโมชั่นเสร็จแล้วเราไปทดสอบไฟใช้กันอ
คราวนี้เราจะมาดูลักษณะแสงของเจ้าตัว S2R Barton 2กันนะครับโดยเราจะทดสอบในบริเวณที่มืดสนิทนะครับเราจะไล่ระดับจากระดับโลไปมีเดียมไปไฮแล้วก็เทอร์โบครับมาดูกันว่าเจ้าไฟฉายตัวจิ๋วเนี่ยเขาจะให้ลักษณะแสงเป็นแบบไหนโอเคครับเราไปทดสอบกันเลยและคราวนี้เราก็จะมาทดสอบการใช้งานจริงนะครับโดยการถือเดินในที่มืดสนิทแล้วก็ส่องบนบริเวณต้นไม้นะครับเรามาดูกันว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาจะทำได้ดีแค่ไหนครับคราวนี้เราจะลองเทียบแสงนะครับกับไฟฉายที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Olight i3T EOS นะครับเรามาดูกันว่าลักษณะแสงที่ได้แล้วก็อุณหภูมิของแสงของทั้งคู่นั้นจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มทดสอบกันในสถานที่มืดสนิทกันเลยเราเริ่มต้นทดสอบที่ความสว่างของแสงที่ใกล้เคียงกันก่อนนะครับที่180ลูเมนแล้วก็120ลูเมนนะครับจะเห็นว่าสปอตสปิลแล้วก็อุณหภูมิของแสงนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมคราวนี้เราจะบูสต์เจ้าตัว S2R ไปที่400ลูเมนนะครับความสว่างก็จะแตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าลักษณะของแสงนั้นก็ยังดูใกล้เคียงกันอยู่นะครับคราวนี้เราก็จะบูสต์ไปที่1150ลูเมนนะครับซึ่งเป็นความสว่างสูงสุดความสว่างนั้นก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการส่องในบริเวณที่ไกลๆนะครับแต่ว่าลักษณะของแสงนั้นก็ยังดูใกล้เคียงกันอยู่นะครับความกลมของสปอตนะครับแล้วก็สปิลที่ให้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมเข้าไปเลือกดูไฟฉายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ